Discord Global Hub เป็น Discord ที่แอดมินทำงานดีที่สุดโดยได้รับไว้วางใจจากเมมเบอร์และครองใจเมมเบอร์มาโดยตลอดเพราะอะไรอย่างนั้นหรือมาลองดูกันครับ Discord Global Hub โอเคเลยเพราะ Discord นี้ไม่มีเด็กเรียนไม่มีพวกเอเลฟและ Discord Global Hub นี้มีประชากรที่เป็นมิตรมากที่สุดพร้อมกับกิจกรรมมากมายในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมแจกเกมเป็นต้นเข้ามาเลยลิงก์ Discord ทั้งด้านบนและด้านล่างโฆษณาเข้ามาเถอะครับเพื่ออนาคตที่สดใส Global Hub สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะพบกับรายการ ES Game History นะครับผมนะอ่ะมาเริ่มกันต่อเลยนะครับผมนะจากจักรวรรดิดินแดนอาทิตย์อุทัยนะครับผมนะจากพาร์ทที่แล้วเราได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองใหม่นะครับผมนะให้เป็นขวาแบบขวาจัดๆเลยนะครับผมนะครั้งนี้เรามาเริ่มขยายจักรวรรดิกันบ้างนะครับผมนะคืออย่างแรกเลยก็ที่น่าจะรู้กันดีนะก็คือผมจะบุกประเทศนี้นะครับผมนะเฟิงเทียนนั่นเองเริ่มกันเลยอันนี้มันคืออ๋อแป๊บนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่งหน่วยข่าวกองเข็มไปไตเข้าไปแทรกแซงที่เมืองที่เฟิงเทียนนะผมนะไอเมืองอะไรวะเฉินย่างเฉินหยางนะผมนะเฉินหยางผมอ่านเป็นอย่างนี้ซึ่งประเทศที่ผมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือเราจะไม่ได้แค่การขยายจักรวรรดิเท่านั้นครับแต่เราจะสร้างเป็นมหาเอเชียบูรพาเลยก็ว่าได้เป็นการขยายจักรวรรดิไปถึงเอเชียทุกสารทิศนะผมนะดูกันก่อนนะผมนะโอเคซึ่งตอนนี้เรากะว่าจะขยายจักรวรรดิไหมเราก็ยังไงเราต้องขยายอยู่แล้วนะผมนะคืออย่างแรกเลยเราเริ่มมากดอีเวนต์นี้กันก่อนนะผมนะ The Rising Sun แล้วคือผมจะลากยาวไปเลยคือครั้งเนี้ยคือผมจะลากยาวไปเลยเพราะว่าเพื่อที่จะให้จักรวรรดิมันนี่ลืมอันนี้ไปด้วยอย่าลืมนะผมนะไม่นั้นมันเป็นของต่างชาติแน่นอนซึ่งตอนนี้ความนิยมอังกฤษมันมากกว่าว่ะคือเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าร่วมกับเรานะให้มันเป็นขี้ตีนเรานั่นเองให้เขาเชื่อมั่นว่าเราอ่ะช่วยเหลือได้ทุกอย่างนะผมนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราพยายามแอบทำอะไรบางอย่างเราได้ก่อมินเวย์เหรอแป๊บนึงนะนี่เป็นของอเมริกาเหรอไม่เป็นของญี่ปุ่นเหรอครับเนี่ยแป๊บนะครับค้าขายกับอันนี้ดีกว่าซึ่งเราแน่อยู่แล้วนะผมนะว่าเราจะผูกมิตรกับฮาวายนั่นเองสาเหตุที่ผมอยากผูกมิตรกับฮาวายเพราะว่าผมอยากให้ประเทศฮาวายเนี่ยมันเข้าฝ่ายเราส่วนพม่ากับไทยเนี่ยผมพยายามผูกมิตรกันอยู่นะแต่ถ้าอินโดนีเซียมันปฏิวัติตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะผมนะวันนี้อะไรอ่ะคอสตาริกาจอยเอ็นเทนทีแคนาดานี่ก็ยังไงรู้สึกว่าจะเป็นอังกฤษนะครับผมนะแต่เป็นอังกฤษเวอร์ชันแบบยังไงอังกฤษเวอร์ชันคิงนะผมนะซึ่งตำรวจรับเนี่ยผมพยายามที่จะนี่อ่ะเรียบร้อยได้ไหมครับได้แล้วครับผมนะรีเกชั่นซิตี้ยอมที่จะเป็นเผด็จการหรือฝ่ายขวาจัดนะผมนะซึ่งเป็นเรื่องดีเลยอะตอนเนี้ยต่อไปนั่นก็คือเห็นไหมความนิยมของญี่ปุ่น 27% แล้วนะผมนะเยี่ยมไปเลยรีเกชั่นซิตี้พร้อมที่จะรับใช้จักรวรรดิรับใช้จักรวรรดินะผมนะจริงๆตอนแรกมันไม่ได้รับใช้หรอกแต่ตอนหลังอะมันจะรับใช้นะผมนะซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็จัดวอลโกไม่ได้หรอกเพราะว่าjustify วอลโก justify วอลโกไม่ได้นะผมนะเพราะว่าเราโลกเราต้องถึงขีดเปอร์เซ็นต์ 25% นะผมนะถึงจะสามารถประกาศสงครามได้ซึ่งเราจะไม่รอนะผมนะเราจะวิ่งความเป็นจักรวรรดิไปเลย
ซึ่งมันใช้เวลา70 วันที่ถือว่านานเหมือนกันแต่ความนานนี้มันพอดีนะผมนะทหารพร้อมที่จะรับใช้จักรวรรดิแล้วนะครับผมนะเปรูโบลิเวียเรียบร้อยเปรูกับโบลิเวียได้เป็นอะไรอ่ะได้รวมตันเอ้ยได้รวมกันนะครับผมนะวันนี้ลิ้นพันเลยได้ทำการรวมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแผนการของผมแป๊บนึงนะตำรวจรับมันได้อีกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดตำรวจรับได้อีกนี่ผมจะสร้างเครือข่ายได้มากขึ้นนะเนี่ยสาเหตุที่ผมไม่ใช้ตำรวจรับคนนี้เพราะว่าเอาไว้สำรองเผื่อตำรวจรับอีกคนหนึ่งถูกจับนะผมนะเราจะได้ทำภารกิจได้ซึ่งมีครั้งหนึ่งผมใช้ตำรวจรับ2 คนเลยมันก็เลยนี่ผมก็เลยแบบยังไงมันเข็ดอ่ะมันก็เลยดูเสี่ยงๆหน่อยอันนี้เรียบร้อยนี่ถึงอันนี้แล้วนะผมนะเดี๋ยวมันจะออกข่าวนะครับผมนะออกข่าวไปทั่วโลกเห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อยนะผมนะตอนนี้จักรวรรดิญี่ปุ่นเริ่มมีพลังนะผมนะเห็นไหมต้องโชว์ให้โลกรู้นะผมนะว่าเราไม่ใช่ขนาดคือขนาดเรากำลังจะสถาปนาตัวเองเป็นจักรวรรดิมันยังไอ้นี่เลยทั่วโลกมันยังตกใจเลยเพื่อองค์จักรพรรดิโคตรอวยเลยเครื่องบินนี่เราก็พร้อมแล้วนะผมนะที่จะบุกเฟิงเทียนนั่นเองเรียบร้อยดูดิบุกได้กี่วัน100 วันโอ้เรื่องดีเลยนะผมนะดีมากถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมนะโอเคทำการจัดซีไฟวอลโกไปเลยนะผมนะเพราะว่าอีเวนต์มันไม่มีอีเวนต์บุกเฟิงเทียนนะผมนะซึ่งเฟิงเทียนสาเหตุที่บุกเพราะว่าผมบุกคือยังไงผมอยากให้มันเป็นเมืองขึ้นแล้วผมอยากบุกราชวงศ์ชิงซึ่งผมคาดการนะราชวงศ์ชิงอ่ะน่าจะตั้งฝ่ายของตัวเองคือ Chinese United Force ซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันตั้งฝ่ายเมื่อไหร่งานนี้สนุกแน่นอนครับบอกไว้เลยซึ่งวันนี้แผนการสำคัญของเราคืออะไรหรอจุดสำคัญของเราก็คือวันนี้จุดสำคัญของเราก็คือว่าเราจะบุกจีนนะผมนะซึ่งถือว่าอุปสรรคมันก็อุปสรรคถ้าเป็นเกิดสงครามกลางเมืองนะผมนะปล่อยไปไม่เกี่ยวกับเรานะผมนะอันฉิงก๊กอันฉิงรู้สึกว่าชนะพวกสงครามระหว่างพวกฉางชิงกับพวกปินต่างฝ่ายซ้ายนะพวกผมนะก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันซึ่งอันฉิงเนี่ยยอมสวามิภักดิ์ต่อเรานะพวกผมนะแต่ผมไม่อยากให้ยอมสวามิภักดิ์นะครับผมนะเพราะว่ายังไงผมก็จะบุกวันนี้เหมือนกันบุกไปทั่วเหมือนห้าวตีนมากบุกไปทั่วนะผมนะดูดิข้อมูลของผมได้อะไรบ้างต้องได้นะผมนะดูข้อมูลดิ intelligence intel ledger นะข้อมูลการข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอ่ะการก่อสร้างนะผมนะเรารู้ 64% ทหารเรารู้ 34% กองทัพเรือเรารู้ 42% ส่วนกองทัพอากาศเรา 23% นะผมนะซึ่งอันนี้จุดสำคัญเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะผมนะจุดตรงเนี้ยคือจุดที่เรียกว่าคือเราสามารถเปิดรีเสิร์ชได้นะผมนะเดี๋ยวผมจะดูตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นการสมมุตินะผมนะถ้าเกิดเราเปิดอย่างนี้ไปได้อ่ะชึบเห็นไหมเราก็จะรู้เลยเราก็รู้ของต่างชาติว่าเขากำลังแอบวิจัยแอบทำวิจัยอะไรอยู่ซึ่งถือว่าคือมันเกียนได้อ่ะอันเนี้ยถ้าเกิดเล่นแบบมัลติเพลเยอร์นะผมคิดว่าอันเนี้ยสำหรับคนที่ชอบเกียนอ่ะจะเป็นอะไรที่สนุกมากนะผมนะแต่สำหรับใครที่เน้นกองทัพอะไรมาเนี่ยบุกไปตรงหน้าอย่างเดียวมันอาจจะดูน่ารำคาญหน่อยนะผมนะมันเป็นปกตินะ
ผมเองผมก็รำคาญเหมือนกันนั่นแหละบางครั้งแต่ก็นั่นแหละแต่ผมชอบนะชอบเวอร์ชันนี้เหมือนกันเพราะว่ามันสามารถไปเรียนได้อะไรมันนี้ได้นะอย่างเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเรารู้แค่6%อ่ะซึ่งมันน้อยมากๆนะผมนะถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิด100%เต็มอ่ะมันจะเป็นยังไงหรอครับมันจะแบบที่เรียกว่ารู้ทั้งกองทัพอ่ะว่ามีกี่จำนวนกี่กองอะไรมันนี้ไม่เอาครับผมไม่ยอมรับนะครับโทษทีวะอ๋ออันชิงรีเสิร์ชอีกอะไรรีเสิร์ชอะไรอีกเนี่ยแป๊บนึงนะผมคิดว่าเราควรจะรีเสิร์ชรถถังเฮฟวี่แทงค์นะครับคือกองทัพญี่ปุ่นเมื่อก่อนถือว่ารถถังเนี่ยมันดูห่วยเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่ห่วยธรรมดาครับมันยังไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือรถถังญี่ปุ่นอ่ะคือส่วนมากถ้าเกิดอันที่มันเทพๆอ่ะมันชอบอยู่บนเกาะอยู่บนแผ่นดินแม่ของมันนะผมนะผมเรียกว่าแผ่นดินแม่ก็แล้วกันนะเปรียบเสมือนเกาะนั่นเองซึ่งถือว่ารถถังพวกรุ่นใหม่ๆหรืออะไรมันเนี้ยมันชอบอยู่แผ่นดินแม่ส่วนรถถังพวกอ่อนๆกากๆอะไรมันเนี้ยมันชอบอยู่แถบแผ่นดินจีนนะผมนะซึ่งถือว่าคือประเทศญี่ปุ่นอ่ะเชื่อว่าประเทศจีนอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกแถมยังตีกันเองอีกแถมการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ทันสมัยนะผมนะอย่างรถถังของจีนเนี่ยมันก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีเลยแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะผมนะเท่าที่รู้มาหรือว่าถ้าเกิดมีอ่ะอาจจะเป็นแบบกากๆไปเลยก็ได้ใช่มันแค่นั้นนะผมนะแต่พออเมริกามาช่วยเท่านั้นแหละญี่ปุ่นมันก็เลยไม่ค่อยพอใจซะเท่าไหร่นะผมนะแล้วไปบอมที่เพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วก็แพ้สงครามนะครับเหมือนเจริญครับดูติว่าคอมทับเราแบบหนึ่งครับน่ากลัวมากเลยเฮ้ยอย่าอยู่กันก่อนนะผมนะอย่าเพิ่งแยกตัวนะผมนะเป็นเล่นเป็นไอรอนแมนโหมดด้วยอ้าวไอทิปหายแล้วไงตายแล้วตายแล้วจะเอาไงต่อดีนี่ให้มันออกจากฝ่ายชิบหายแล้วนะผมนะดูดิมีโหลดเซฟไหมขอโหลดหน่อยขอโหลดหน่อยชิบหายแล้วนะผมนะถ้าเกิดเราปล่อยมันไปเราก็จะเสียตรงนั้นไปเลยนะผมนะซึ่งผมไม่อยากให้มันเสียกองทัพจักรวรรดิถือว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งนะผมนะแต่เราจะไม่ยอมให้มันเป็นอิสระแน่นอนนะผมนะทานซามูเขาอยากเป็นอิสระนะผมนะอ่ะรอไปครับเดี๋ยวผมขอรอโหลดเกมก่อนมีเรื่องเฮงซวยนะผมนะมันถือว่าเฮงซวยไหมก็เฮงซวยหรอกเพราะว่าคือเท่าที่ผมเล่นมาส่วนมากทานซามูจะจงรักภักดีต่อผมนะผมนะแปดอ่ะโหลดเซฟได้เยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะผมนะขอโหลดเซฟนะผมนะอันตรายเกินโหลดเซฟก็เท่านั้นแหละครับถ้าเกิดคุณไม่ยอมผมก็จะตบคุณเองนะผมนะไม่ต้องห่วงหรอกมาคุณไม่ยอมใช่ไหมได้ไม่ยอมไม่ยอมบ้าจริงเลยอะไรที่บ้ามากนะผมนะอ้าวเกมค้างเกมค้างนะผมนะเอาชิบหายแล้ว
ขออย่าหนุดนะวันนะอ่ะโอเคทานซาวมูเขาไม่ยอมรับผมว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องไปทันนะผมนะต้องทันผมคิดว่าต้องทันเป็นการบุกอีกแบบหนึ่งเลยนะผมนะชิบหายแล้วกองทัพรัสเซียขาวกำลังจะมาไอ้พวกรัสเซียขาวกองทัพเรือนะผมนะรีบไปเร็วเข้ามันเป็นโอกาสคุณนะผมนะรีบไปรับใช้จักรวรรดิซะนั่นเลยนั่นไงมาแล้วแป๊บนึงต้องให้เร็วนะผมนะต้องให้เร็วผมไม่ยอมปล่อยมันแน่นะผมนะไอ้ฟังเทียนเราปล่อยไว้ไปก่อนนะผมนะไม่เราผิดแผนหมดเลยนะผมนะตอนแรกแผนผมแต่ทานซาวมูไม่ยอมใช่ไหมได้นะผมนะคราวนี้ผมผนวกแน่ไม่ต้องห่วงเรียบร้อยนะผมนะไอ้พวกนี้มันแพ้ทางเหนือนะแล้วนะผมนะดูดิฟังเทียนจัดวอโกโอ้เชี่ย 80% แล้วโทษทีนะอาจจะใช้คำหยาบหน่อยโอ้ยเพราะมันแย่จริงๆนะผมนะ 80% แล้วได้รับหนึ่งเอ้าทำไมผมไม่สามารถสนับสนุน PSA ได้อะเฮ้ยตอบว่ามีบุกอเมริกาไหมก็น่าจะมีนะผมนะอาจจะมีการบุกแต่น่าจะเป็นพาร์ทท้ายๆเลยนะผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะบุกอเมริกาจริงๆอ่ะต้องเตรียมการเยอะมากโอ้ยแป๊บนึงอ๋อทำไมเราไม่เอาเครื่องบินหนับหนุนไปอ่ะทำไมผมทำไมโง่อยู่ตั้งนานหนึ่งเรามีรถถังแล้วนะผมนะพวกมันมีอะไรบ้างไหมฮะรถมีรถทงรถถังน่าจะมีอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่มีนะผมนะสำหรับผมไม่มีนั่นไงไปดีแป๊บนึงนะดูดีว่าเวลาการจัดวอโก23ตุลาสิงหาคมเร็วๆนะผมนะผมต้องคือคุณต้องใช้เวลานะผมนะอ่ะผมประกาศเผื่อไว้ก่อนเลยก็แล้วกันเกมนึง80วันช่วยหน่อยผมบุกต้องเกมแท้แต่คุณมาทำอย่างนี้นี่มันไม่มีประโยชน์เลยนะอันนี้มันไม่ยอมอ่ะมันคือยังไงอ่ะคือมันพยายามจะต้านไว้นะผมนะคิดหรอจะต้านพวกจักรวรรดิได้นำหนุนอินโดนีเซียนะผมนะไม่เป็นไรเฟิงเทียนเราปล่อยไว้ก่อนนะผมนะเอาวันนี้ให้ได้ก่อน
เห็นในตรงนี้มันเครื่องบินมันมีการหนับหนุนทางเครื่องบินอยู่เพราะฉะนั้นผมจะช่วยในการหนับหนุนทางเครื่องบินนะผมนะแล้วก็ทิ้งระเบิดด้วยโอเคนะผมนะใครแน่ใครแน่นะผมนะอ๋อเครื่องบินผมเกินนี่ผมเกินสนามบินเรียบร้อยนะผมนะเราได้ทำการหนับหนุนโดยเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะผมนะทันเดือนตุลาขอให้ทันเดือนตุลาโอ้โหแป๊บหนึ่งผมคิดว่ามันเกินไปว่ะเล่นเล่นกับผมอย่างนี้ใช่ไหมได้ทันไหมน่าจะทันกูนึกว่าเขาจะระจงรับพักดีต่อกูที่ไหนได้พยายามมีแผนว่าจะยึดกูไม่จะพยายามอะไรอ่ะพยายามจะปลดแอกนะจากตัวเองนะผมนะจะทันไหมเนี่ยเดือนตุลาแล้วไม่ทันนะผมนะผมน่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันนะผมนะไม่เป็นไรปล่อยแล้วปล่อยไปนะผมนะผมยังไม่อยากประกาศสงครามพร้อมทั้งสองนะครับผมนะเพราะว่ามันอันตรายถ้าเกิดผมประกาศสงครามทั้งสองเนี่ยมันจะคือวางแนวไม่ทันอ่ะแล้วผลสุดท้ายถ้าเกิดจักรวรรดิถูกบุกยึดเกาหลีนะครับผมนะถือว่าเราจะไม่ใช่จักรวรรดิแล้วนะเราจะเป็นขี้ตีนเลยเรายอมขอยอมแพ้นะผมนะขอยอมแพ้เรียบร้อยหมดแล้วนะผมนะตอนนี้จักรพรรดิโรฮิโตะกำลังจะถูกลอบสังหารดูดีว่าเขาจะถูกลอบสังหารหรือเปล่านะผมนะ เรียบร้อยเราได้จักรพรรดิคนใหม่มานะผมนะเพราะว่าอะไรอ่ะ จะพูดว่าอะไรอ่ะผมจากสังหารนะผมนะเพราะว่าฮิโรฮิโตะอ่อนน้อมถ่อมตนกันไปผมก็เลยให้จักรพรรดิที่ดูแข็งแกร่งดูอะไรมากกว่านะผมนะก็คือน้องชายฮิโรฮิโตะนั่นเองนะผมนะพูดเร็วไปได้ป่ะเนี่ยก็คือชื่อยาซูฮิโตะนะผมนะซึ่งยาซูฮิโตะนั้นเขาจะสามารถนำพาจักรวรรดิไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้ดีกว่าฮิโรฮิโตะอย่างแน่นอนนะผมนะแน่นอนนะว่าแน่นอนด้วยนะผมนะผมคิดจะบุกทางเลยแล้วก็หลอกๆเครื่องเคมไปว่าเรายังหนับหนุนนะเราแค่หลอกๆไปแล้วมันก็เสือกเชื่อด้วยขอบุกเป็นอัตรากำลังนะผมนะเพราะว่ามัน99%แล้วผมไม่อยากอันนี้วิจัยนะผมนะวิจัยเลยผมวิจัยผมกล่าวว่าจะวิจัยกองทัพเรือดีกว่าเหมาะสมกว่าสมสองเราเป็นจักรวรรดิแท้เลยเรียบร้อยไอ้พวก
ไอ้พวกรัสเซียขาวจงออกไปซะนะคันนี้ผมอันนี้นะผมนะเราผมจะยึดหมดเลยติดแผนแต่ไม่เป็นไรนะผมนะเรายังสามารถยึดได้ต่อนะมึงหลวงมันผมคิดว่าเราเร่งเลยนะผมนะเร่งการบุกเพราะว่าตอนนี้เฟิงเทียนมันก็พร้อมที่จะเราก็จะพร้อมที่จะบุกมาแล้วเหมือนกันรีบเลยรีบเลยนะผมนะเร็วเลยตอนนี้เราเน้นความเร็วแล้วนะผมนะเร็วเข้าก่อนที่จะถึงวันที่20มกรานะผมนะเพราะฉะนั้นเชื่อไม่ได้แล้วว่ะครั้งนี้ไม่ได้แล้วนะผมนะรีบเร็วๆเข้านะผมนะเร็วจุนบิโอสจุนบิคันโยเรียบร้อยอะไรวะทันนะผมคิดว่าทันสยามขอเข้าร่วมเศรษฐกิจเราด้วยนะผมนะบอกแล้วว่าเราจะสร้างมหาเอเชียบูรพาที่แท้จริงเรียบร้อยเยี่ยมต่อไปเวลาก่อนทันอยู่นะผมนะต้องรีบอันนี้คือรีบอะรีบแปลกกะว่าจะเอาตรงนี้บุกด้วยทันอยู่ขอให้ทันนะผมนะรีบเลยรีบเลยนะผมตอนนี้คือต้องรีบเลย20มกรานะผมนะทันอยู่เราไม่รีรอนะผมแล้ววะเนี่ยมันทำอีเวนต์อะไรอ่ะมันทำอีเวนต์เนี่ยของมันเราอย่าเพิ่งไปสนใจนะผมนะเพราะว่าเราผิดแผนแผลเข้าไปซ้อเข้าไปเชี่ย21แล้ว
ำไมเราไม่ได้แล้วอ่ะลีเกชันซิตี้พอจะทำสงครามกับเรานะครับได้มานะผมนะผมคิดจะทำอย่างนี้ได้ได้ครับผมนับหนุนคุณอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดคุณมาทำอย่างนี้ก็ผมไม่ยอมอ่ะคืออันนี้ลีเกชันซิตี้เขายอมเข้าสงครามนะผมซึ่งถือว่าเรื่องดีเรียบร้อยนะอีเวนต์นี้มาแล้วซึ่งถือว่าดีนะผมนะดีวันนี้ดูรีบแปลกๆนะเกือบไม่ทันนะผมนะอยากต้องการเราไม่ให้นะผมนะยังไงเราก็ไม่ให้พยายามขอจอยกับเรานะผมนะเกาหลีคิดจะทำอะไรอ่ะแป๊บนึงนะดูก่อนเกาหลีคิดจะทำอะไรอ่ะครับเรียบร้อยนะครับพยายามอยากจอยฝ่ายแฟคชั่นเราส่วนฟิลิปปินส์มันไม่ยอมนะผมนะมันเป็นคอมมิวนิสต์แล้วแย่ว่ะแย่มากแล้วผมนะทำไมมันไม่จำแผนของผมวะแย่ว่ะเดี๋ยวผมทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าวะคิดจะเอาฟังเทียนของผมไปได้ไม่ของผมมันต้องเป็นของผมแย่ว่ะมันพอผมบุกเข้าไปเท่านั้นแหละมันคือผมก็งงว่ามันไม่คิดจะบุกเองบ้างเลยเหรอ
่องเรเกียร์ทัสซิตี้แน่นอนครับผมจะยึดมันพวกชนป่าเถื่อนนะผมนะผมจะเรียกว่าไอ้พวกชนป่าเถื่อนนะครับพยายามจะมาลุกรานเขตที่ผมต้องการยึดนะผมนะซึ่งญี่ปุ่นถือว่าเป็นชาติที่เจริญแล้วนะผมซึ่งผมไม่ยอมให้กับพวกชนป่าเถื่อนแน่นอนนะมันเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศนะผมนะซึ่งเฟิงเทียนผมจะก็อยากให้มันเป็นเมืองขึ้นผมไงให้มันอยู่ภายใต้การปกครองของผมด้วยดูดิเรามีแค่ไทยสยามแค่ประเทศเดียวเป็นพวกกับเรานะผมนะแย่แย่มากเลยอะไปตรงเมืองหลวงเลยอย่าให้พวกป่าเถื่อนมันยึดท่านซาวมูยังไม่พอนะยังมีมองพวกป่าเถื่อนมาแย่งอาณาเขตเราอีกไม่ยอมอ่ะใครต้อนรับ ผมถามเลยใครต้อนรับของกูของผมนะไม่ใช่ของกูเห็นไหมของผมแล้วนะของผมทั้งหมดเลยเรียบร้อยโอเคนะครับผมเตรียมพร้อมเดี๋ยวเอากองกำลังวางไว้ตรงนี้ด้วยซึ่งผมพร้อมบุกจีนไหมพร้อมอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเนี่ย Attack the Qing Empire นะผมนะต้องห่วงครับผมมาแน่อ๋อสงครามยังไม่จบลืมสงครามยังไม่จบนะผมนะรีเกชันซิตี้ไอ้รีเกชันซิตี้ไม่ยอมอยู่นะผมนะเสียเวลาชิปหายไม่เป็นไรครับชิงรอได้รอได้รอไปเถอะนะผมนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วรีเกชันซิตี้เป็นของผมแน่นอนทางนี้เรื่องดีนะผมนะคือยังไงอะเหมือนต่างชาติมันไม่สามารถเข้ามายุ่งได้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ Legation City อ่ะเหมือนยังไงอะมันมายุ่งกับผมไม่ได้มันมายุ่งกับผมไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือจะเรียกว่าไอเดียไม่ใช่พวกต่างชาติมันไม่สามารถยุ่งกับ Legation City ได้เนื่องจากว่าคือหนึ่งเลยคุณอะ
คุณไปรบกวนเขาทำไมคุณไปช่วยเหลือเฟิงเทียนทำไมฝรั่งมันยังงงเลยมันไปช่วยเหลือเฟิงเทียนทำไมทำให้ฝรั่งแบบว่าไม่ค่อยพอใจลีเกสไซตี้เท่าไหร่ที่อยู่ดีมาคุณมาทำอะไรกับมหาอำนาจนะผมนะเขาก็เลยไม่ช่วยโดนเดียวเลยอะไรวะเนี่ยพวกออสเตรเลียพวกอังกฤษมันคิดจะเอาฮ่องกงไปบ้าจริงไงราชวงศ์ชิงอย่าพึ่งก็แล้วกันนะผมนะเอาเพิ่งเทียนไม่เอาไม่ต้องให้นะผมนะใจดำทำไมไม่มีเซฟ Pacific State of America เนี่ยอยากสนับสนุนนะฮาวายก็ไปเข้าร่วมครั้งนี้ผมพวกน้อยว่ะครั้งนี้ทำไมผมเล่นจักรวรรดิตอนที่ครั้งนี้มันดูห่วยมากว่ะชาติก็ 11% เองนะมึงนะซึ่งแล้วจะชงชิงผมบุกอยู่แล้วพม่านี่ผมบุกไม่ได้แล้วนะผมนะเพราะว่าดูดิแย่แย่ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าดิเกทาซิตี้มันมีนี่เพราะฉะนั้นผมจะเอาเครื่องบินไปช่วยนับหนุนเดี๋ยวเราได้สัญญาณยกพลขึ้นบกผมจะเต็มกองเรือไปช่วยถล่มด้วยแต่ตอนนี้เอาเรือป้องกันก่อนนะผมนะทิ้งระเบิดเซี่ยงไฮ้นี่ต้องให้ต้องจารึกให้ดูเลยอังกฤษมันเอาฮ่องกงไปแย่ yeah. ฮ่องกงมันเป็นเมืองสำคัญเลยนะอยากได้แต่ไม่ได้แต่ก็ปล่อยมันไปนะอย่างไรเราก็ได้เมืองท่าสำคัญอย่างเซี่ยงไฮ้นะผมนะซึ่งถือว่าเป็นเมืองสำคัญที่ผมต้องการนะผมนะเป็นเมืองขุมทรัพย์เลยอะของในประเทศจีนอะซึ่งฝรั่งผมไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมฝรั่งเขาต้องการเมืองนี้เป็นอย่างมากเลยขนาดญี่ปุ่นมันอยากได้เลยเรียบร้อยพร้อมเลยบุกดิมากองทัพเรือยามาโมโต้ไปช่วยหน่อยช่วยหน่อย
อย่าบอกนะว่าเกาหลีคิดจะทำอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งกองทัพป้องกันไว้ก่อนดูแลด้วยเรดาร์ต้องเรียนอย่างนี้ต้องรีเสิร์ชเรดาร์จักรวรรดิเฮนเดนที่อยู่ไทยไม่มีใครยอมรับว่ะถ้าเกิดเราไม่มีใครยอมรับเราก็ต้องใช้กำลังนะผมนะทหารด่วนนะผมนะเฮลิโลซัพพลายเราไม่มีเครื่องบินส่งซัพพลายเหรอเนี่ยแป๊บหนึ่งต้องมีดิอ่า24ลำเตรียมการเลยนะผมนะมันยังไม่ยอมเลยนะผมนะแอร์ซัพพลายไม่คุณทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ไม่นะตายหมดเลยตายดีวะจะไงดีวะเปลี่ยนแผนใหม่นะครับป้าแทนที่ผมจะได้บุกอย่างสบายใจนะผมต้องไปเจออะไรอย่างไม่ช่วยนะผมนะเราไม่ช่วยทำไมคราวนี้จักรวรรดิมันดูอ่อนกากๆไป
เพราะผมรู้ละทำไมพวก AI มันโหดครับผมปรับให้มันเป็นระดับกลางมันก็เลยนี่อ่ะเดี๋ยวผมบุกรีเกชั่นซิตี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะเป็นวันนี้ก็จะแค่นี้นะผมนะเพราะว่ารู้สึกว่าผมต้องไปเตรียมการอะไรเยอะเลยทั้งที่คือผมไม่ต้องการเล่าชงชิ่งแต่ดูสภาพที่มันทำดีครับอย่างที่ว่าแหละครับผมนะ แล้วก็เกือบจะเอาไม่รอดอีกพร้อมแล้วบุกเลยนะผมนะถ้าเกิดราชวงศ์ชิงเอาตรงนี้ไม่ได้เราก็จะสบายมากขึ้นแต่ไม่สบายตรงนี้ดิไอเดเกชันซิตี้อ่ะเอาหญิงก็แล้วกันนะผมนะผมต้องการแค่เมืองซิ่งไฮของดีเกชันซิตี้แต่ผมไม่สามารถปลดให้เป็นเมืองขึ้นได้นั่นดีประเด็นถ้าเกิดบุกอีกตาหนึ่งไม่ผ่านก็ขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวไม่มีการจบคลิปเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ดูแปลกๆAI มันดูฉลาดขึ้นนะผมนะกองทัพเตรียมพร้อมที่งาตะกี้เทียนจริงเอาล่ะวันนี้ยังไงก็ต้องบุกวันนี้ให้ได้ผมบอกไว้เลยว่ายังไงก็ต้องบุกให้ได้ที่ทหารเป็นเท่าไหร่วะ5-10กองโอ้วันนี้ผมเกมพาราทูเปอร์ไปด้วยดีกว่า
ับนี้ไปด้วยดีกว่าครบๆไปเลยซึ่งเราจะไงดีซึ่งเราจะไงดีตรงนี้นี่ผมเอาเรือทั้งเรือทั้งเครื่องบินนับหมดนะเนี่ยดูดิว่าครั้งนี้ผมจะไม่เอาเรือดำน้ำไปนะโง่เอาเรือน้ำไปสู้กับพวกบนบกนะมันหยิบติดมาด้วยนะครับผมนะบุกทะลวงเข้าไปคืออย่างนี้ทำเพื่อองค์จักรพรรดินะครับผมนะอย่าเพิ่งท้อแท้ไปนะครับผมนะเรายังมีทางสู้อยู่ตรงนี้นี่หน้าด้านเลยนะด้านเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมนะถ้าเกิดสมมติว่าผมแพ้แล้วผมไม่สามารถสู้กับมันได้ก็ผมจะไปต่อราชวงศ์ชิงเลยนะผมนะจะไม่มีการมาสู้กับไอ้พวกนี้แล้วนะผมนะเบื่อย้ายไปตีกับราชวงศ์ชิงดีกว่าตีกับชิงพอตีกับชิงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาตีอันนี้แทนแต่ถ้าเกิดครั้งนี้ตีสำเร็จก็จบคลิปไปเลยแต่ถ้าเกิดครั้งนี้ตีไม่สำเร็จก็จบคลิปนะผมตีชิงไปเลยนะผมนะมันมี2ถึง12กองทำไม3ถึง12กองอ่ะทำไมถึงมันเราไม่สามารถสู้อะไรกับมันได้เลยนั่นดิเต็มพร้อมนะแต่ทุกคนถ้าเพื่อจักรพรรดิบุกเซี่ยงไฮ้ได้จักรพรรดิจะภูมิใจในตัวจัวเจ้าตัวพวกเจ้าพร้อมลุยเลยลุยลุยลุยเดือดรบคอยช่วยเหลือด้วยเ
้ยทำไมไม่ได้วะโอเคพาร์ทต่อไปผมคิดว่ามันไม่มันคือเป็นอะไรที่ยากนะครับผมนะเอาอย่างนี้แล้วกันพาร์ทต่อไปผมกล่าวว่าจะมาอย่างนี้แล้วกันตีราชวงศ์ชิงเลยน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นข้อแผนเราใช่ครับเพราะว่าผมไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยนะผมนะเพราะฉะนั้นผมจะเอากองนางเตรียมไปไว้ที่ตรงนี้ก่อนแต่ผมยังไม่หนักตีชิงอ่ะตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่ายังไงอ่ะคือเราต้องการอันนี้ก่อนนะครับใช่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับจบแล้วนะครับผมนะกับพาร์ทนี้เฟลลีเกชั่นซิตี้ไม่สามารถยึดได้นะครับผมนะซึ่งยังไงอ่ะซึ่งผมจะตีราชวงศ์ชิงก่อนซึ่งยังไงอ่ะมีซึ่งหลายคำคือจะเรียกว่าเดียเหมือนคือผมจะตีแถบจีนทางเหนือไปเรื่อยๆแล้วก็ตีกับอันฉิงตีกับฉางดงแล้วไอ้ลีเกชั่นซิตี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่าจะจัดการกับมันยังไงใช่สวัสดีก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเพราะว่านานมากแล้วก็อาจจะไม่นานสำหรับพวกคุณนะแต่มันนานสำหรับผมแล้วโอเคนะผมนะบ๊ายบายครับเจอกันอย่าลืมเข้า Discord กันเยอะๆด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ